สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับมาสเตอร์วิรยุทธกัญญานะครับหรือมาสเตอร์ก๊อฟในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเรื่องการดอกตะกร้อด้วยทักษะต่างๆนะครับแบบต่อเนื่องนะครับ3รูปนะครับเริ่มจากทักษะที่1เลยนะครับการเล่นลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านในนะครับให้เราพยายามนะครับเดาะลูกตะกร้อนะครับขึ้นในแนวตรงให้ได้นะครับผมเหมือนในรูปเลยนะครับต่อไปทักษะที่2นะครับการเล่นลูกตะกร้อนะครับด้วยหลังเท้าครับเหมือนกันครับเราต้องพยายามนะครับเดาะลูกตะกร้อนะครับให้ขึ้นในแนวตรงให้ได้นะครับเหมือนในรูปนะครับทักษะต่อไปนะครับทักษะที่3นะครับการเล่นลูกตะกร้อนะครับด้วยหัวเข่านะครับเราจะต้องนะครับพยายามนะครับเดาะลูกตะกร้อนะครับให้ขึ้นในแนวตรงให้ได้นะครับเหมือนในรูปนะครับยกเข่าขึ้นมานะครับเดาะลูกตะกร้อขึ้นไปนะครับผมทักษะสุดท้ายนะครับทักษะที่4นะครับการเล่นลูกตะกร้อนะครับด้วยศีรษะนะครับเราจะใช้นะครับหน้าผากนะครับในการหม่งลูกตะกร้อนะครับพยายามนะครับบังคับลูกตะกร้อให้ได้นะครับผมดูในรูปได้นะครับและสุดท้ายนะครับมาสเตอร์ก็มีคลิปวิดีโอนะครับมาให้ดูเหมือนเดิมนะครับผม3ลูกนะครับมาดูกันนะครับว่ามาสเตอร์ใช้ทักษะอะไรบ้างนะครับ1 2 3นะครับมาสเตอร์ใช้ทักษะนะครับการเล่นตะกร้อด้วยหัวเข่านะครับแล้วก็ข้างเท้าด้านในและจบที่การเล่นตะกร้อด้วยศีรษะนะครับผมหรือการหม่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3นะครับเด็กๆก็นำไปลองฝึกกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาสเตอร์ก็ขอจบนะครับการสอนเกี่ยวกับทักษะนะครับขั้นพื้นฐานของกีฬาตะกร้อนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ